ขามันเป็นปัญหาเรื่องน้ำหนักเอาตรงๆเป็นพวกอุ้มกันเองอะไรนะครับใช่ผมยังไม่ได้ใช้ครับอ๋อยังได้ยังใช่เคยเขาเพิ่งเข้ากลับมาเรียนรู้เพราะมันถูกปิดกั้นไงใช่เพราะมันคือสิ่งเสพติดผมก็เริ่มใช้นี่ไม่นานครับพี่ผมก็ชุ่มเหมือนกันใช้นานหรือยังครับไม่นานพี่เพราะว่าไอ้เรื่องผ่อนแล้วมันเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดใช่ไหมใช่แล้วพี่เขาเพิ่งมาตั้งไอ้เนี่ยทางในฐานะเป็นยาครับ2ปีอะไรนี่แล้วน่ะตั้งแล้วพี่ตอนนั้นยังเรื่องนี้มันยังไม่ได้ขึ้นมาใช่ใช่ใช่เราก็ดูเราต้องหาข้อมูลเนี้ยหนังสือก็ตั้งแล้วค่อยๆอ่านแล้วก็ทีนี้ผมก็เดินทางไงครับเพิ่งมาใช้เนี่ยทีนี้ผมก็ทดลองใช้นะพี่ใช้หยุดนี่ใช้แม่ก็ใช้แล้วก็เราก็ลองรู้ว่าที่ใช้คนอื่นดีที่ตรงนี้ใช้แล้วรู้สึกยังไงพี่ไม่ผมไม่ได้ใช้ทั้งหมดผมก็มีใช้สูบก็ดีแต่ทีนี้แล้วก็ไอหยดเนี่ยผมไม่ได้ใช้แค่ขึ้นนะครับเพราะผมกำลังทดลองว่าใช้ก็ดีขึ้นไงถ้าคนที่ผมไม่ได้ใช้ที่ผมไม่ได้ใช้ผมเป็นยังไงถูกไหมพี่มันอย่างนั้นด้วยมันอย่างนั้นนะได้ไหมรออะไรเงี้ยถ้าไม่ใช้อยู่ได้ใช่ตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าผมไปสั่งมาก็ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรถูกไหมตรงนี้ว่าปกติมันก็ความมันก็ไม่มีเราสามารถดูแลตัวเองได้ไหมก็คือถ้าเราดูแลตัวเองได้จิตใจสุขภาพการกินอะไรเนี้ยก็โอเคก็โอเคตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าร่างกายเราสุขภาพก็ช่วยเสริมไปอะไรเงี้ยก็แต่มันก็มีผลนะในการที่ว่าใช้ไม่เมาใช้อะไรเงี้ยก็คือผมก็เลยว่าทดลองในการที่เราไม่ได้ใช้ด้วยก็ใช้ก็เป็นยังไงทดลองทุกขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็การหยอดให้แม่ว่าแม่เป็นยังไงแล้วแม่พี่เป็นอะไรครับแม่ก็เบาหวานความดันแล้วดีขึ้นไหมก็หลังจากที่ไปตรวจก็ความดันก็วันนั้นก็จะได้หายแล้วแต่ส่วนของไขมันนี่ก็ไม่มีเลยโอ้โหนี่ก็ทิ้งยาไปเลยแต่ก็ยังมีแบบที่ว่าตอนหยอดแล้วไปก็จะมีแบบเมาไม่เรียกว่าเอามันอยู่ในช่วงอื่นทุกอย่างตอนมันถ้าเริ่มใช้อ่ะมันจะเราจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติเขาอาจจะครอบงำเรานิดนึงเพราะเราไม่เคยเหมือนกับการกินสุรามันก็คือคำว่าเรียกว่าเมาป่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันเขาจะบอกเราเองแต่มันจะเป็นคำถามอยู่ในหัวเราเองว่านี่อะไรวะนี่อะไรมามันจะกลับมาใหม่ทั้งที่เราอยู่กับมันเดิมๆอยู่กับมันจนชินอ่ะอย่างเก้าอี้อะไรเงี้ยแต่พอเราใช้เข้าไปก็ให้คำถามมันกลับมานี่คืออะไรเก้าอี้มันแล้วมันจ่อเขาอย่างนี่แม่งทำยังไงวะมันทำยังไงมันเกิดคำถามเข้าไปเรื่อยๆนี่คือการแบบว่าจากเริ่มจากเล็กๆเล็กๆบางทีมันมุ่งพุ่งออกไปที่บอกแม็กเคอร์เจอร์ไปดาวองคารมันไปอย่างนั้นจริงๆแต่ถามว่าไปอย่างนั้นแล้วมันได้อะไรมันก็คือศาสตร์ที่เรารู้อยู่ก็คือเรียกว่าโหราศาสตร์แต่เราละเลยเราไม่ทิ้งเราไม่สนใจทั้งที่มันเป็นจักรวาลมันเป็นเรื่องจริงมันมีอยู่จริงเรามองเห็นพระอาทิตย์ทุกวันเห็นดวงจันทร์ทุกวันแต่ไม่หาว่าคนดูกระชาเคอร์เจอร์คิดเอาเองแล้วไอ้คนเพอร์เจอร์อย่างผมเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วกันเป็นนักร้องได้เป็นนักดนตรีได้เพราะอะไรใช้เล่นขา20ปีนะฮะฉะนั้นช่วงแรกๆอ่ะการใช้กัญชามันอาจจะเขาเรียกอึนมั่งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้ถ้าเกิดคุณใช้แบบสมมติสูบนะบอลครั้งแรกคุณอาจจะถูกพันลำครึ่งมวนก็พอครั้งแรกถ้าเกิดคุณไปล่อเต็มมวนครับยังไงก็อ้วกเนี่ยมันเหมือนกับปฏิกิริยาที่แบบเราต้องค่อยๆรับเขาแต่ถ้าเกิดบางคนแบบกินมากๆมันก็เหมือนการกินเหล้าอ่ะบางคนกินขวดก็ไม่เมา2ขวดก็ไม่เมาไอ้กินเบียร์ใช่มั้ยบางทีคนกินลังอะไรเงี้ยถามพี่ดีกว่าว่าเริ่มใช้กัญชาครั้งแรกได้ยังไงครั้งแรกเอางี้ดีกว่าตอนม.4เลยดีกว่าเรียนม.4 เลยในห้องน้ำเลยเป็นคนที่ก็เรียนหนังสือก็คือถึงเวลาลงมาสูบบุหรี่ในห้องน้ำคือสูบเพราะความเท่หรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่คือมันต้องสูบ แต่คันนี้พอดีมาลงมาปุ๊บมันมีไอ้คนหนึ่งมันก็แบบพันมานั่นแหละผมยังเอ่ยจำชื่อมันได้ทุกวันนี้เลยนั่นแหละก็ไปเราก็คิดเป็นบุหรี่นั่นแหละสูบไปปุ๊บจังหวะมันช่วงพัก11โมงก็คือพักเที่ยงนั่นแหละแล้วก็ไปอยู่ตรงศาลาก็นั่นแหละแล้วก็จะมีเพื่อนผมที่ทุกวันนี้ก็คบกันอยู่ยังสนิทกันอยู่ชื่อไอตีนี่แหละก็เมาปุ๊บแล้วก็อยู่ในศาลาก็ไปนอนอยู่ตรงศาลานั่นเลยนะแต่ก็ไม่ได้อ้วกไม่อะไรแต่ก็คือรู้สึกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอื่นเหมือนอยู่ในความฝันนะแบบนั้นเลยเรากำลังงงอยู่ในความฝันอยู่ในการครั้งแรกครั้งที่2ที่3จะฮาเพฮาปาร์ตี้เลยอ่ะแบบมันจะถูกเขาเรียกกระตุ้นหน้าจะยิ้มจะแข็งจะชาจะอะไรอย่างเงี้ยเส
แฟนผมก็ใช้เคยใช้ไงแฟนผมอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาหัวเราะก็คือใจฮึ่ยๆเงี้ยไปทั้งวันทั้งคืนอะเขาก็เลยจะแบบว่าพี่อย่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะไปกระตุกต่อมเครียดคนเรามันเครียดจากเงินจากครอบครัวจากงานจากรถจากเพื่อนคือมันเครียดได้ทุกวันมีเรื่องให้เครียดเยอะสุดท้ายก่อเป็นฮอร์โมนที่เครียดอะแต่พอใช้ไปมันกระจายจากก็คิดว่าปลดปล่อยฮอร์โมนนี้ออกไปก็ไม่ต้องไปเครียดมันก็เฮฮาไปนะแล้วแสดงว่าพี่คิดว่ามันการที่พี่ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคนี่โดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจตอนแรกก็คือไม่ได้คิดจะเราตอนแรกเราใช้ไม่ได้เป็นโรคก็คือตอนแรกคือคิดว่าสนุกเมาเหมือนเมาเป็นพัฒนาการอย่างนึงพอหลังจากเป็นโรคแล้วหลังจากเราป่วยแล้วเราหันหาสุรายาบ้ายาไอเลยนะช่วงอายุ18 19 20เนี่ยเพราะเราติดแล้วเราคิดอย่างเดียวคือโรคเนี่ยคือใครๆก็บอกเป็นละตายคือจะตายยังไงเท่านั้นเองผมก็เลยเลือกเดินสายเลยขึ้นเหนือเลยก็คือขับรถขึ้นเหนือคือทำงานเหมือนกับเป็นขนส่งไปอยู่ภาคเหนือเลยนั่นแหละทำเพื่อที่แบบให้เราตัวเองเราตายเพราะเราติดเชื้อใช่ป่ะยาก็ไม่มีตังค์ซื้อคนละ 1,800 ใครจะมีตังค์ไปซื้อทำงานไปต้องเอาตังค์มาซื้อยา 1,800 โอ้แล้วงานเดือนนึงก็6-7 พันในยุคนั้นเลย5,000-6,000เอาน่ะเป็นอะไรที่แบบยากที่จะอยู่อ่ะก็เลือกสายอื่นเล่นเหล้ากินอะไรให้มันเมาขับรถแล้วยุคนั้นตำรวจไม่จับนะเมาแล้วขับแล้วก็ตอนก็ไม่จับด้วยไอ้สูบมาสูบอะไรเงี้ยก็เป็นตำรวจตัวช่วยตัวฉี่ยุคนั้นนะอะไรอ่ะก็ทำแหละแต่มันไม่ตายสิพอมันไม่ตายกลายเป็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีอะไรดีมั่งยาบ้าอยากให้มึงกินไม่ได้นอนไม่หลับกินเหล้าแม่งตื่นมาก็แฮงเมาแล้วก็อ้วกแน่นคือต้องกินนานน่ะกว่าจะเมาก็คือกินนานสรุปมาจบที่กัญชาว่ากินได้นอนหลับก็คือใช้ตัวเองทดลองเลยใช่ป่ะไม่ต้องทานหรอไม่ต้องเมาอะไรแล้วเมาทันทีใช่ไม่นานด้วยไม่ต้องผมแล้วเมาทันทีใช่ใช่อะไรที่เราเนี่ยยังไม่เคยไอ้พี่ก็ใจนะลองพันลำสักครึ่งมวลหรืออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะแล้วก็ลองดูไงถึงบอกมันไม่เมาเมาตอนแรกเมาสุดยอดที่ถามเลยในส่วนของยาอะไรดีครับในส่วนของเมาอะไรฟิลเมามันรู้สึกไงมันเราอยากอยู่ในฟิลนั้นหรอไม่ฟิลเมานะมันจะฮึ่มเขิมมันกระตุ้นมันกระตุ้นมันอยากไปต่อไม่ใช่แล้วบางคนแบบเฮ้ยอันนั้นมันเต็มที่แล้วมันคาแล้วมันคาเต็มที่แล้วไม่ใช่หมายถึงเอาเราเริ่มที่เหล้านะฮะเหล้าเคยเมาไงสำคัญเปรียบตัวนะพอกินปุ๊บอ่ะขวดแรกไปปุ๊บเนี่ยไปต่อเว้ยต้องไปต่อไปผับไปอะไรก็ต้องมีกระตุ้นแต่พอไปจบที่ผับทุกอย่างฮอร์โมนเราหมดเราถูกเผาผลาญหมดเราอยู่ในสภาพแบบเหล้าก็กลับด้วยอ้วกนั่นเนี่ยคือจบของเหล้าอันนี้เยอะเยอะแล้วแต่กัญชามันถ้าช่วงแรกนะไม่ใช่หรอต้องเอาช่วงเป็นช่วงที่บอกช่วงแรกถ้าช่วงแรกอ่ะก็ถึงบอกว่าคนช่วงแรกอ่ะเขาครอบงำเราจะกินอ่ะจนเมาอ้วกเมาอ้วกแต่มันไม่ไปต่อหรอกมันจะจบที่ตรงมวลแรกแล้วจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะไปต่อไหมไม่ต่อหมายถึงไม่ออกไปหรอกกลัวไปไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวใช่ไหมแล้วมันกลัวมันกลัวน้ำตาลอย่างนี้ผมตอนป้าไอเล่านี่คือยืดขึ้นมาแล้วหัวเชื้อยังไปไหนมันกระตุ้นไปถ้าถือว่าผมคุ้มแล้วก็ต้องคือไอตัวนี้มันดับมันวูบเนี่ยการเผาผลาญของฮอร์โมนเนี่ยต่างการต่างกันถ้าเราไปใช้ไอยาบ้าไอพุ่นมันจะไปอย่างเดียวเลยไม่ไปอย่างเดียวเลย3 วันกว่าที่จะลงกว่าที่จะตายไปไม่รู้มีสติหรือเปล่าใช่ไปทำอะไรใช่ไปทำอะไรด้วยไปแบบไปดีนะใช่ไปแหวนไปเลยเล่นไพ่มึงเล่นทุกวันไปเล่นไป3 วันเล่นไปเที่ยวไม่ก็ทุกวันก็เลยเล่นยังไงนะผมเคยรวย100 ล้านบอกนะผมใช้ชีวิตไม่ผมไม่อยากนี่แต่หมายถึงจะมาขายทอดว่าเฮ้ยผมเที่ยวมาหมดแล้วก็คือช่วงที่ป่วยด้วยก็ผมป่วยแล้วผมก็ยังคืออยากจะตายอ่ะมันก็ต้องเที่ยวให้หมดรวยด้วยในจุดนั้นอ่ะก่อนจะมาจอดจนอ่ะ
ข้าใจไหมใช่พ่อรู้ละลายไงตอนเราเสพอ่ะมันก็มันจะมีช่วงใช่มันจะมีช่วงแล้วก็จะช่วงเสพตอนรวยเสพหลังรวยอันนี้คือช่วงที่เที่ยวคือรวยอยู่เนี่ยใช่แต่เราป่วยอยู่ใช่ป่ะใช่กึ่งป่วยด้วยไอ้แต่มันก็มีหลังป่วยด้วยมันกึ่งอ่ะคือผมเข้าใจว่ามันต้องนับเป็นปีอ่ะผมรับเชื้อตั้งแต่คือผมเที่ยวตั้งแต่16ไม่ดีแบบที่บอกว่าคือเราใช้เงินหมดเลยเราเผาผ่านเงินพ่อเนี่ยพ่อรวยล้านแล้วเราเป็นลูกเศรษฐีเราได้ไปเราได้ให้เงินคืนละเกือบหมื่นอะไรอย่างเงี้ยหลายพันน่ะพอเราไม่รู้ว่าเราป่วยแล้วก็ลดอะไรทำไมก็ยิ่งพอเรารู้แล้วป่วยปุ๊บพ่อกูก็ล้มละลายพ่อกูติดหนี้40 ล้านเฮ้ยถ้าเกิดเป็นคนปกติมันก็แค่กลับไปเหลือศูนย์ใช่ป่ะแต่ผมป่วยมันไปติดลบอ่ะป่วยด้วยติดลบกลับไปอยู่หลังเขาอ่ะผมนี่ผมต้องไปกลับไปอยู่บ้านแม่ก็คือกลับไปเริ่มต้นที่ชลบุรีอ่ะแล้วก็ตอนที่กลับไปเริ่มต้นก็คือเนี่ยก็คือทำงานก็คือจะฆ่าตัวตายแต่ที่ไปมาคือกลับไปเริ่มนู่นไปเริ่มนู่นคือมีม้ามีให้เลือกไงอยู่ชลบุรีมีให้เลือกจะเลือกอะไรก็กลับไปทดลองไงก็ถึงบอกกลับมาย้อนกลับไปทำก็คือไปทดลองเอากัญชากินได้นอนหลับแล้วเราเลือกงานแบบกัญชาแล้วให้คนมองเราว่ากูเป็นคนติดยาเป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรที่ติดยาคือมองว่าไงเหรอให้ปิดบังตัวเองว่ากูเป็นผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อคืออะไรไม่บอกเป็นโรคที่แพร่ระบาดเกียรติภูมิเกียรติภูมิเป็นกลุ่มความไปผมเป็นมาหมดแล้วเรื่องสะเก็ดเงินโรคกลุ่มไปให้ปิดบังนั่นเองเราเคยเพราะอะไรมันเคยมันหายเพราะอะไรกันมันเดี๋ยวนะมันเคยแสดงอาการมาแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ๋อเก็บเงินเชื้อราในสมองอะไรอย่างเงี้ยกันวัณโรคจะบอกคนป่วยเป็นเอดทุกคนเป็นวัณโรคทุกคนผมไม่เป็นเพราะผมใช้กัญชาไอ้คนที่มันแอบใช้กัญชาหรือเปล่าไม่รู้มันถึงไม่เป็นวัณโรคอะไรก็หมดที่เราเอาแหละมุสวัตเป็นมันแล้วแดกยาหมอเดี๋ยวโรงพยาบาลแม่งไม่หายหรอกดูดกัญชาเนี่ยเราไปให้ตาเท่าไปเอาอมเหล้าขาวใส่ปูนแดงเอาพ่วง3วันหายเกลี้ยงเชื้ออะไรเขาเรียกอะไรมีสวัสดิ์เกิดมาจากเชื้อไวรัสถามหมอศึกษาหมอเรียนยังไงก็คือไวรัสกินยาหมอยาข้างหลังแม่งดินดาวข้างหลังแม่งฆ่ามันจะนี่คนบอกไปแล้วเรานอนไม่ได้ปวดแสบปวดร้อนทุกมีทุกวันเขาบอกชนกันเมื่อไหร่กูตายใช่ไอเราไม่รู้หรอกมึงตายไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้กัญชาอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ในเมื่อเรามีความเชื่อหาพ่อเท่าพ่อแก่นะที่ชลบุรีเป่าให้พ่นเขาเรียกพ่นนะสวยคาถาเลยตีว่าครับทุกขุนนั้นนึกมาว่าเทพครับเราทำอะไรเป็นตัวตั้งนั่นเองตัวตั้งเกิดโดนกระทำเรื่องการทวิตโพสต์มาสัมภาระว่าครับโสปิดอีกปีโตถอยหลังมันสายธรรมะนะก็คือแบบปลดปล่อยวิชาปลดปล่อยอะไรอะโรคภัยอ่ะเป็นวิชาช่วยรักษาแล้วพอพี่ทำแล้วก็ดีไง20ปีก็เห็นเป็นอย่างนี้แหละหายหมดอ่ะเห็นโรคไม่ตัวตัวรอบอย่างนี้ตอนที่เราเวลาสี่วันที่เราที่จะหมดที่กระทำก็มันหมายแล้วแต่โรคก็มันหายหมดอ่ะยังจะให้คำนวณก็มัน20ปีของยาวโรคอะไรบ้างเชื้อราในสมองนี่เป็นไปอยู่จุฬาผมตรวจพบที่โรงพยาบาลเลิศสิทธิ์เราใช้มาเยอะแล้วก็เราได้การหาใช่ใช่ของก็คือว่าเราก็ทุกทางดิแต่จะความหวังมันมาหมดอ่ะชีวิตอ่ะใครจะจะตายอยู่แล้วถ้าเกิดเขาบอกจะตายแล้วตรงนี้เขาบอกรักษาหายกูไปใช่ไหมเอาพี่ไม่ไปเหรอก็ตรงนั้นมันหายอ่ะก็ตรงนี้มันบอกมันตายอ่ะว่าบางคนก็แหมไม่เกี่ยวกินเสร็จสูเข้าร่างกายขอให้เข้าร่างกายมันขึ้นอยู่ว่ามันเข้ากี่เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นบอกมันเข้าสูง 30% คุณก็สูงไป 100 ทีให้เข้า 300% ไปเลยโอเคแล้วมันมีผลสปอร์ตมั้ยเรื่องของกําไปสแกนไปโอ้20ปีสูงมากแม่งปอดบริสุทธิ์ปุ๋ยทองตรวจสุขภาพทุกปีอยู่โรงงานทุยเราไปดูผมไม่ครบตั้งแต่ผมทำคลิปมาไม่เคยอวยโรงงานเลยนะผมไม่เคยพูดโรงงานไม่เคยพูดว่าเข้าโรงงานแสดงว่าผมเคยช่วยกับคุณเมลที่เป็นคนดูแลแล้วก็
รู้นะว่าเบื้องหลังคืออาจจะสูบกัญชาผมอยู่หรือบุหรี่เยอะหรืออะไรก็รู้เขาพูดว่าถ้าสูบเป็นอย่างนี้แล้วก็ได้แค่พันลำหมอบอกนะหมอว่าอย่างนั้นนะก็อย่าไปบอกหมอนี่ก็เข้าในผมไม่ไหวแล้วคุณแอบใช้มันเป็นยาที่แบบว่าคุณแอบใช้ทำไมคุณเลือกสูบบุหรี่กันใช่ปะล่ะไม่เขาไม่รู้ว่าเขาอ่ะจะใช้ยาอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมแล้วปอดไม่ไหวแล้วแต่ผมรู้ว่าเขาผสมห้าคนที่เป็นผมคิดว่านะบอกตามตรงเลยนะสำหรับคนที่เป็นปอดเป็นเชื้อเป็นอะไรนะการสูบกัญชาการขับเสลนนะผมคิดว่ามันคือการเอาออกจากร่างกายนะถือว่าดีใช่ไหมผมว่าดีก็หมอบอกว่าผมทำเคยเรียนสมัยเด็กๆนะว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาบอกว่ามันจะสามารถติดทางอื่นไหมเขาบอกว่าถ้าทางน้ำลายทางปากอย่างเงี้ยจะติดไหมบอกไม่ติดหรอกถ้าจะตุ่มถ้าติดนะมันก็ต้องกินกันเป็นแก้วๆอ่ะใช่คำว่าคือแก้วๆอะไรนั่นไม่มีผลแล้วหมายความว่าแก้วๆแล้วถ้าเกิดกูถุยมาเป็นสักปี๊บนึงแกนลอนนึงมันจะออกไปเท่าไหร่นั่นแหละมันก็เป็นความคิดของว่าเชื้อของผมที่เคยมี 4-500 ทุกวันเหลือ 4-50 อะไรอย่างเงี้ยเหลือ30เงี้ยมันเป็นแล้วเชื้อไปหายไปไหนอ่ะไอ้ 4-500 ไปไหนมันตายเป็นไรตายอ่ะยาต้านที่ผมกินอยู่ก็กินอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันไปเซิร์ฟไอ้เรียกอะไรภูมิต้านทานใช่ไหมไปเหมือนไปใส่ชุดเกราะให้ภูมิต้านทานไปเสิร์ฟแล้วผมสูบอ่ะเราสูบเนื้ออะไรเนื้อลาวหรืออะไรก็ไม่รู้นะที่มันเป็นทั้งกัญชงและกัญชารวมกันเพราะอะไรเราได้ทั้ง CTB แล้วก็ได้ทั้ง THC 2 อย่างฟิวชั่นกันมันชิบหายเลยมันรวมกันแล้วไวรัสตัวไวรัสเถอะมะเร็งก็มะเร็งแต่กูฆ่าได้หมดอะเซลล์เหี้ยอะไรก็ผมยังใช้อยู่ผมกำลังทดลองอยู่นะฮะก็คือที่ผ่านมาคือกินยาต้านอย่างเดียวโทษนะมีแค่คนเดียวอย่างถ้าจะมีก็มีผมนี่แหละของหมอเงินคุณเสียให้ผมไงก็เป็นตัวอะไรที่ทำมาที่รู้ว่าเขาเป็นอะไรได้อ๋อเขาตัวนี้เป็นสิ่งของต่างชาติเองเคฝ่ายที่ไม่มีเราจะไม่รู้เด็ดขาดเลยเขาผูกขาดแล้วคนไทยตั้งประเทศผูกขาดคุณรู้แต่ว่าคุณต้องกินยาต้านอันนี้ใช่ตัวนี้ใช่เอาอะไรก็ไม่รู้ให้เราก็แต่ดีนะอาจจะดีออยองค์การอาหารยาเขาทำออกมาแล้วก็เช็คได้ไหมก็ใช่ก็มันเขียนอยู่ข้างกระปุกก็ต้องรู้ว่าก็ใช่มันชื่อมันมีชื่อมีส่วนผสมแต่เราไม่รู้อ่ะว่าส่วนผสมนั้นเป็นชื่อภาษาอังกฤษคือสารสูบสุกาแท้คืออะไรแล้วเราเอามาทดลองแบบของเราเองไม่เราก็เช็คได้ว่านักดนตรีก็มีข้อมูลยังไงการทดลองที่เราเอาของเราไปกินเพราะมันเป็นยานะถ้าเป็นยาเห็นผมเห็นเหมือนกันเขามีหนังสือมีอะไรนะถ้าเป็นยาเขาต้องผ่านการทดลองนะถูกปะใช่ในคนด้วยถูกไหมเห็นตอนนี้เขาแบบมีเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามันก็ทดลองเราก็ดูว่าเขาใช้อะไรวิธีการสกัดเป็นยังไงเป็นเคมีไหมเป็นธรรมชาตินะถ้าผมว่าเขามีเป็นชีวิตที่อยากพูดกันง่ายก็นี่แหละผมก็เลยถึงบอกมันเอาให้ผมกินแต่ผมก็ขับมันออกนี่แล้วอะไรที่ขับมันออกไม่สังขารกินแล้วมันขี้แตกแม่งทุกวันยาที่กินเท่าไหร่มันก็ขับออกไปดิขับออกไปดิไม่เราต้องรับไปเรารับเพื่ออะไรมันกินควบคู่กันเพื่อเราก็คือกินตามสูตรของหมอแต่ไอคนทั่วไปที่กินตามสูตรของหมอมันมาตรฐานซีดีโปมาตรฐานเรียกอะไรมาตรฐานของเราใช้กันมาเรื่องเราสูตรว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นั่นใช้การสูตรโอเคเอาละการสูตรดีก็โอเคพี่มีคนเป็นแบบพี่แล้วใครปะมีระดับถ้าสูงเหมือนกันก็สูงเหมือนกันแต่แฟนเขาถ้าเดี๋ยวผมเคยทำคลิปไปในคลิป YouTube ผมบอกว่าเขาเป็นราชการคนหนึ่งนะแล้วคราวนี้เขา CDPO สูง 1,300 2,300 นะปันภูมิต้านทาน 1,200 นะส่วนไวรัสโหลดเขาจะมาบอกผมสิ้นเดือนเนี่ยนะแต่ส่วนภรรยาเขาก็ใช้กัญชาแต่ภรรยาเขาไม่ได้ใช้กัญชาแต่ CDPO เขาอยู่ที่600กว่าซึ่งมันเปรียบเทียบกันเห็นแล้วว่า17ปีนะ17ปีของแฟนเขาติดเชื้อมานะเขาอาจจะถ่ายทอดผมไม่รู้นะว่าอะไรยังไงอ่ะนั่นแหละแล้วคือของแฟนเขากับของคนเนี่ยมันมีภูมิต่างกันต่างกันเห็นได้ชัดขึ้นต่อขึ้นคนที่ใช้สูงคนไม่ได้ใช้แล้วความคิดความอ่านของคนที่ใช้ก็ผมบอกเขาทำงานราชการระดับเนี่ยจบไอ้คนอ่ะจะบอกว่าคนที่ใช้เนี่ยมันแอบแทรกซึมอยู่ในนู่นนี่นั่นเยอะแยะอาจจะแอบหยอดแอบกินแอบสูบแอบเสพก็แล้วแต่เขาเลยถึงเวลาก็ถึงมันถึงเวลามันไม่ใช่ถึงเวลา
มันควรออกมาตั้งนานแล้วก็ตัวผู้บอกทั่วโลกเขารู้กันหมดมีแต่เรามีแต่เรา มีแต่เรา 1% ของโลกเนี่ยที่ยังมองหรือว่าเราอยากจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาวะเพราะอะไรเราก็รู้ว่าเราหรือว่าเรารู้แต่มีคนที่บอกแกไม่รู้อย่างนี้หรือว่าเราเขายังไม่พอปลูกฝังไม่เขาถูกปลูกฝังแล้วฝังจนตรงนี้นะร้อนนะใช่เขาปลูกฝังเขาอยู่ยังอยู่ในสังคมเขายังไม่ให้ข้อมูลใหม่ใช่ไหมเขาถูกเรียกว่าคนที่ถูกปลูกฝังก็เนี่ยเขาใหม่เราได้แต่เขาอยากจะเปิดรับการเรียนรู้จากเราไหมก็หาวิธีกันมันอยู่ที่คนเขาเลือกกูจะเอาเวลามาเรียนรู้มึงก็ได้ไม่เอามาเรียนรู้ก็ได้กูอยากจะเข้ามาสูบก็ได้กูไม่อยากจะเข้ามาสูบคนมันอาจจะกินแต่เหล้าดูแต่บุหรี่อยู่แต่มั่งแต่ไม่หันมาสูบกัญชาได้ไหมยังก็เราหาวิธีแต่พี่อย่าลืมนะคนเข็ดก็มีนะคนครั้งแรกอ่ะครั้งแรกที่ใช้บางทีเมาอ้วกแล้วก็คิดไปเลยก็มันเป็นข้อมูลเราให้ข้อมูลก็ได้ว่าแค่นั่นแหละผมเป็นย้อนกลับว่ามันน็อกก็คือครั้งแรกคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรบุหรี่มวนแรกมวนแรกของการชาแม่งบางมากเลยนะแบบเมาไปถามผู้บริหารถ้าเราสามารถเอาข้อมูลนี้ไปให้เขาได้เนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยว่าจะไปปลูกฝังเขาเหมือนที่เราทำมาไปปลูกฝังเขาไม่ดีนะจะมีอะไรอย่างเงี้ยวิธีการนี้คือไม่ต้องพูดถึงก่อนเอาไปให้เขาได้เนี่ยที่ว่าเขาจะรับฟังได้เพราะงั้นสื่อเขาต้องฝากสื่อเขาต้องเลือกที่ว่าสื่อไม่มีการไม่ใช่หมายถึงคุณประชาชนเป็นคนเลือกใช่กัญชาดีไม่ดีเขาเลือกบุหรี่ดีไม่ดีเขาเลือกเราก็เล่าเราไม่ต้องอะไรเราก็ทำสื่อไปใช่แล้วก็บอกบอกให้ฟังก็นั่งกันไม่ฟังก็แล้วแต่เขาใช่ที่นี่มันชีวิตเขาเลยใช่เพราะเขาเห็นอย่างเช่นว่าพ่อแม่เขาอยากเราไม่รักที่นี่เป็นไรเขาถึงจะตระหนักนะพี่เออใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าสำนึกแล้วเหมือนความบอกเลยนะเราก็บอกแล้วเดี๋ยวเราไปบอกก็เป็นเขาคุณต้องคิดไอ้นี่หรือว่ามันใช่ใช่ไหมถูกไหมไอ้นี่เรามีนะมีข้อมูลมาผลวิจัยมีเหรอคนที่ใช้มาจะมาคุณก็เอามาพิจารณาเองเป็นยังไงใช่มาบอกใช่ป่ะว่าเป็นนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแต่เอาข้อมูลให้พิจารณามันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งประเทศไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดนะเปลี่ยนความคิดอะเปลี่ยนเหมือนทุกเรื่องอะกัญชามันจะไปมันต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทุกอย่างคุณจะมามัวนั่งนอนเสพสิ่งสบายสบายใจอย่างนั้นเลยว่าทำดีก็ใช้กันทั้งโลกเขาใช้กันทั้งโลกมีแต่เราไม่ได้ใช้ก็บอกอยู่มีบางประเทศที่ผู้คนไม่ไปทั่วถึงแน่นอนแต่เราไม่เราจะรู้ได้ไงมันไปไม่ถึงของพวกนี้มันเกิดจากธรรมชาติมันอยู่เชิงนั่นคนละคนละเนี่ยมันไม่เกิดมันมีผิดกฎหมายที่ไปใช่เหรอไม่มีอยู่ก็ถึงจะผิดกฎหมายแต่เขาก็ใช้กันเขาก็เลือกกันเขาผิดแต่ว่าในส่วนที่เขาไม่เฉลี่ยผู้คนใช่ใช่เขาอยากจะใช้อะไรผิดกฎหมายก็คือเหมือนอย่างประเทศเราเนี่ยคนจะใช้ก็กล้าตัวแต่ตอนนี้เริ่มรู้ว่าเป็นยาก็เลยอยากจะใช้เพราะเราอยากรู้ว่ากัญชาเป็นสมุนไพรไทยไหมโอ้ยของนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมมันคือผลมันพืชสมุนของโลกนะสายพันธุ์มันมีมาทั่วโลกใช่ไหมแต่ถามว่าก็ถึงบอกมันมันขึ้นที่ประเทศไหนก่อนมันก็ขึ้นมาขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็ขึ้นที่ไอแคลิฟอร์เนียขึ้นไปได้นั่นแหละสิเราไปครอบครองเขาไม่ได้เออว่าใครเป็นที่แต่เรามองที่ว่าอันไหนมันให้ความเข้มข้นมาของกันเหมือนมะพร้าวอ่ะคำว่ามะพร้าวมันก็คือปลูกได้เฉพาะในที่สูงสูงมันจะไปขึ้นอยู่ไอ้คนเลื่อมเหนือที่เป็นหิมะไม่ขึ้นมันต้องได้ความร้อนนี่แล้วถ้าเป็นการกระจายแล้วพืชอื่นก็คือมันจะลดบทบาทพืชอื่นพืชอื่นเขาไม่จำเป็นแล้วกระจายแก้ได้เจ็บไม่แต่พืชอื่นอ่ะถามไม่ต้องกินอื่นแล้วได้ไหมจะมีไงก็คือถามว่าแต่พืชอื่นมันจะไปกระทบเศรษฐกิจเขาไงถ้าเพิ่มนั่นแหละมันก็ทีนี้เราก็ต้องตอบทุกแบบเราไม่อยากเข้าไปอยู่ในวงการนั้นแต่คือมันก็อยู่ที่คนเลือกอ่ะวงการนั้นอยู่ไหนจะถามว่าวงการนั้นพืชอื่นเขากินเนี่ยวงการนักลงทุนอ่ะมันต่างชาติเขาให้เราขายน้ำตาลเพื่ออะไรอ่ะขายอ้อยเพื่ออะไรอ่ะใช่เลยก็นั่นแหละส้มมันก็เกลือเทศมันก็ต้องใช้กุ้งกันเลยนะใช่ไม่เป็นไรก็กุ้งมันก็ถูกทุกอย่างทั้งหมดมันแต่ถามว่าประเทศเรามันแค่ 1% ของโลกไงจริงถ้าปลูกมันก็ไม่รู้ไงก็ปลูกครึ่งประเทศมันก็ยังเป็นแค่ 0.5% อยู่ดีอ่ะฮัลโหล5พี่เคยเป็นการอาสาของพันธมิตรป่ะรอดเลยเหรอใช่มี
เพราะว่าคุณหน้าไปที่เทปอยู่แล้วอ๋อไม่เพราะว่าที่นี่เขาการอาสาเยอะนะแล้วที่ไหนที่นี่อ่ะเอาหรอวันนี้แหละแต่วันนี้แหละเป็นการแล้วถ้าพี่มาถามผมได้ก็มีปัญหาหรอกแม่พี่ก็จริงๆแล้วควรจะรักกันนะกันจริงจริงการที่อยู่ยังไงให้ได้ก็ใช่ไหมทะเลาะเนี่ยเหมือนพี่บอกว่าพี่ก็ถามว่าผมเป็นการจะไปทำไมมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองคนพวกนี้ไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ผมก็อยู่ระดมลมของมันผมไม่เป็นอยู่แค่รอดเร็ววันผมไม่รอดหรือว่าเนี่ยมันควรจะรักกันแล้วมันจะเป็นทางนี้เยอะเป็นงานโอ้โหทำมีด้วยกันเลยก็มีอะไรได้ด้วยคือเราปฏิวัติใหม่ไอ้การเมืองเราถูกคล้องจากไปมองหลักที่เราใช้มองแค่นั้นแหละแล้วยังจะเรามาทะเลาะกันเพื่อใครแค่นั้นแหละแต่เราไปหลงละเริงกับภายใต้ไงเราอยู่ภายใต้แล้วเราก็อยู่ภายใต้ที่เราหลงละเริงการเขาให้อะไรเรามาแล้วก็หลงละเริงใช้กันตะบี้ตะบันประเทศเจริญจริงนี่เราขึ้นจริงเรามีเศรษฐกิจดีเรามีการแพทย์ที่ดีที่ตูนวิ่งนี่ไม่อยากพัดจริงเพื่อซื้อเครื่องมือของการบินเป็นพันล้านซื้อจากโอเคเพื่ออะไรเพื่อวิวัฒนาการความคิดของเราเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นถูกปะล่ะเขาก็ดีตรงนี้ที่เราต้องรับสิ่งพวกนี้เข้ามาแต่มันไม่ดีตรงที่เขาไม่เป็นธรรมกับเราเขาไม่เป็นธรรมในด้านไหนผู้ป่วยเราไม่สามารถเลือกได้คุณล็อกผู้ป่วยให้ไปกินยาคุณอย่างเดียวคุณไม่สามารถผู้ป่วยอย่างผมเนี่ยแดงด้วยซื้อยาตามผมที่กฎหมายนั้นเนี่ยแต่ใช้กัญชาตามดีเนี่ยคือผู้ติดเชื้อให้ได้ไม่สามารถปลูกกัญชาได้แต่การที่จะกลับไปเป็นโรคพวกนั้นได้ต้องแพทย์สอนเอาไหมอ่ะผมก็ผ่านโรคพวกนั้นมาแล้วเหมือนกันแต่คราวนี้ผมจะต้องย้อนกลับไปป่วยอีกรอบเหรอทั้งที่มันท้ายผมดีขึ้นแล้วคุณทำไมประเทศชาติจะต้องเสียเงินให้กับผมอ่ะคุณมึงเสียเงินให้ผมนะแล้วไม่ใช่คำว่าผมคนเดียวโอเคเย้กฎหมายอ่ะก็ถึงบอกเขาคิดก็ผมบอกถ้าคุณไม่เปิดรับความรู้อ่ะถ้าคุณไม่เปิดรับความรู้คุณจะเหมือนกับคุณไม่ได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงเขาก็ประวัติศาสตร์มีมาตั้งแต่ไหนตำรับยาแผนไทยแผนโบราณอ่ะทุกโลกทุกแผนอะไรเรื่องแต่มีกระชงกันชาสมอยู่หมดแต่คุณตัดไอ้โต๊ะกันพลังชาออกมาเป็นยาเสพติดทั้งหมดมันขาดส่วนผสมตรงนี้ไปไอเทมหลักเลยประวัติเลยที่เป็นธรรมชาติแท้คุณลืมหรือเปล่าหรือว่าคุณถูกครอบงำแต่ทั้งที่เขาก็ใช้กันขายกันโรคผมหายแล้วนะโรคผมหายแล้วเสียมัน200,000ผมต้องเสียเงินถึง200,000จะใช้ยังไงอ่ะเอาตังค์ไหนไปซื้อแต่ผมก็บอกว่าถ้าเกิดคุณศึกษาดีๆให้ไอเข็มละ200,000มันมีสารสกัดกัญชาอยู่ข้างในหรือเปล่ามีสาร CTB มี THC อยู่ข้างในหรือเปล่ามึงถึงราคาสูงขนาดกัญชามันยังโลละแสนเลยใช่ไหมแล้วยิ่งสกัดมึงทำมาลิตรหนึ่งลิตรมึงยังเป็นล้านอ่ะแล้ววัคซีนเข็มมึง200,000อ่ะแล้วคิดดูมันรักษาคนมาแล้วเป็นแสนอ่ะทั่วโลกหายแล้วโรคเนี้ยได้เข็มไหมครับใช่ไม่ใช่เข็มละ200,000หมายถึงเข็มละ200,000นะ10เข็ม5เข็มแล้วแต่จำนวนซีดีโฟแล้วแต่ผมอย่างผมเนี่ยหลักพันแล้วอาจจะไม่ถึง5ก็ได้นะแต่ไอ้คนที่มันค่อยๆกินแล้วต้องแข็งแรงตามที่หมอบอกแล้วถามว่าคนแม่งไม่แข็งแรงซีดีโฟก็ไม่ถึงแสดงว่าคนมีตังก็จะหายใช่ไหมคนมีตังใช่ต้องหาคนรวยครับคนมีตังทีโมมีตังทีโมมีตังแต่เปลี่ยนถ่ายเลือดไม่ได้รับเข็มละ200,000ถ่ายไม่ใช่ตัวคนรวยตัวลงไม่ใช่มีตังค์ก็คิโมหรอถ่ายผมอะไม่ใช่เหมือนกันคิโมคิโมจากคิโมหายผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนก็คิโมแล้วไม่หายก็มีเรื่องไอ้200,000นี่คือเป็นยาแต่ยาเข้าไปแล้วยาเข้าไปแล้วนะคือตัวของโต๊ะใช่ผู้ติดเชื้อมันจะหายไปเลยป่ะหายไปเลยสิกลายเป็นศูนย์ไงศูนย์เลยใช่ไม่ต้องมีอีกก็ถ้าเกิดไปเอาใครอีกก็เป็นไหมอ่านันนี้อาจไปรับมาใหม่ก็ได้ถ้าไปอีกอะไรคือหลายๆคนก็รู้กันอยู่กลับไปฐานเดิมต้องใช้ถุงยางป้องกันใช่ไหมโรคนี้มันต้องป้องกันส
ขาถึงออกถุงยางมาตั้งแต่เริ่มต้นกระทรวงนั้นก็ของถุงยางมาเองป้องกันโรคนี้แต่เราอ่ะถามว่าเราไหมมึงกิ๊กกูไหมเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาให้ใครแต่เราอย่าไปโทษมันถือว่าเป็นกรรมแต่ถามว่ากรรมเราเป็นกรรมแล้วเราต้องตายจริงๆเหรอใช่ป่ะทั้งที่แสงมันลิบหลีผมก็บอกเป็นขนาดนี้แสงลิบหลีมันก็อยู่บนชาเนี่ยเราถึงบอกถ้าเกิดคุณเป็นอยู่คุณกินอยู่คุณอาจตายแต่ผมบอกว่าคุณให้คุณตายคุณจะโดดมาหาผมก็โดดเข้ามาแค่นั้นเองถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณก็โดดเข้ามาเพราะลุงตู่เขาก็ใช้กัญชาลุงตู่ลุงร้องเพลงไม่รู้ว่าลุงตู่ลุงตู้เขาเป็นโรคไหมลุงตู้เขาเป็นไม่สบายใช่ฮะลุงตู้เป็นมะเร็งไงฮะเป็นมะเร็งลุงตู้ไม่ใช่เนี่ยคนที่เดียวพี่เดียวเป็นคนร้องเพลงนี้นะพี่เดียวถือเจ้าของร้านนี้นะแล้วพี่เดียวสัมภาษณ์ไม่ต้องสัมภาษณ์พี่เดียวเป็นความรู้หมดแล้วเนี่ยผมก็คุยไปคุยมากลายเป็นสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ไปเอาไปถ่ายลงผมให้ผมนะได้จะได้เอาลงยูทูบอีกทีนึงได้ตอนแรกว่าจะเอาโทรศัพท์ผมถ่ายไปพี่ต้องเอาไปตัดต่อหน่อยนะได้นั่นแหละไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวค่อยตัดต่อพอดีมีผู้ขอบคุณครูสอนภาษาอังกฤษอยู่อเมริกานะมอสสปอนเซอร์ให้มาที่นี่วันนี้อ๋อเหรอครับใช่มาเอาพี่หัวละใช่ต้องมีสปอนเซอร์พี่คนเนี้ยก็เคยเป็นสปอนเซอร์ให้ผมมาในงานวันที่20พอมาวันที่20ผมได้พูดพอได้พูดปุ๊บประชาชนก็ได้รู้ว่าเรามีการปลูก90วันนะฮะคือมันเป็นสื่อที่เรารับรู้กันเองถ่ายทอดกันเองนะฮะโดยที่แบบถ้าคุณไปมัวมองข่าวแล้วข่าวมันก็โจมตีกันไปโจมตีกันมาด่ารัฐบาลด่าด้วยคือผมไม่เกี่ยวกับการเมืองผมไม่สนใจการเมืองแล้วผมไม่อยากต่อสู้กับนักลงทุนด้วยนะแต่ผมอยากให้ข้อมูลกับประชาชนได้รับรู้เท่านั้นเองในช่วง90วันนี้ฟรีเดย์ดูไปเลยเกษตรกรสภาเกษตรเขาบอกแล้วฟรี90วันนะ90วันฟรีบอกหามาเล่นหาพันกันไปก็เลยฟรีให้ปลูกได้เลยเอามาปลูกไม่ผิดเลยไม่ผิดไม่ผิด90วันปลูกแล้วก็สตีฟพี่ว่าให้ลงไปใช่เลยในสายนั่นแน่สิ้นเดือนมีนานะฮะปลูกไปเถอะเพราะว่าสภาเกษตรเพิ่มเพิ่มเอาหลักฐานจากคลิปผมก็ได้แล้วก็เข้าไปในสภาเกษตรก็ได้นะฮะเข้าไปปริ้นกระดาษที่อยู่ในสภาเกษตรแล้วปลูกได้จำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเขาบอกปลูกไปเถอะปลูกไปเลยปลูกก็ปลูกทั้งไร่ปลูกเป็นไร่จะปลูกไปเถอะก็ปลูกฟรีอ่ะเขาบอกพี่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาโดนจับทำไงอ่ะก็โยนมาหาผมก็ได้จริงผมก็จะโยนไปหาสภาเกษตรไงก็ผมไปประชุมกับที่สภาเกษตรมาไงได้บอกแล้วคนแล้วสภาเกษตรมีใครมั่งมีปปส.มีอะไรอ่ะมีอะไรมั่งที่พี่ไปอ่ะมีอะไรอ่ะตำรวจแห่งชาติมาไหมมีคนรัฐบาลมีปปส.มีอะไรอ่ะประธานสภาเกษตรแห่งชาติใช่ป่ะแล้วก็มีไอ้นี่อีกมหาลัยรังสิตอ่ะมหาลัยรังสิตนี่สนับสนุนกัญชาดร.อาทิตย์ที่ไหนที่ยอดอยู่แล้ว4คนเนี่ยถ้าจะจับไปจับ4คนนี้นะเอาละอ้าวก็อยู่ในหลักฐานก็อยู่ในเนี่ยในคลิปผมนะถ้าจะจับก็เขาเป็นคนบอกให้ปลูก90วันถ้าจะจับก็ไปจับสี่คนนี้แค่นั้นเองก็ผมทำตามเขาปลูกได้ไหมปลูกได้ไหมนะที่บอกไปอย่างนี้นะก็บอกตามเนี่ยเนี่ยก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวคลิปเนี่ยเอาคลิปไปลองก็ตามนี้แหละคนประชาชนก็กลัวว่าหลังจากปลูก90วันเนี่ยผมบอกปลูกไปเถอะจนคุณเก็บเกี่ยวคุณก็ไปเก็บเกี่ยวแต่คือหลังจากเก็บเกี่ยวเขาอาจจะห้ามคุณจำหน่ายคุณไม่จำหน่ายคุณก็ไปทำเองไปทดลองเองดิกินแล้วดูพอหมด90วันแล้วไม่ได้ไปปลูก90วันอันนี้พอถึงเวลานะถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกคุณก็ไปเอาไปมอบให้กับโรงพักอ่ะก็กลัวโดนจับไงมอบนี่เราจะโดนข้อหาไหมก็ไม่รู้ก็ไม่อยากโดนจับเพราะว่าปลูกมาแล้วใน90วันก็ว่าอะไรกันไปแต่ถ้าเกิดคุณมาคิดดูดีๆดิโอ้โหมันเป็นมูลค่าตั้งเท่าไหร่ก็บอกแล้วกิโลละหมื่นนั่นแหละแล้วสมมติกิโล 5,000 อาจจะไม่กิโลละเดียวนะแล้วเกษตรกรที่เขาปลูกแล้วเขาไปขายไหนฮะเออก็ติดต่อไปที่กำพังเกษตรกรแห่งชาติดีไงในทั่วประเทศนะก็ปลูกขึ้นมาแล้วมันก็รับซื้อไปที่เอ้าซื้ออะไรโลละ200200ก็เอาแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อประเทศใช่ไหมจะไปช่วยผู้ป่วยจะไปอะไรแต่รัฐบาลเอาไปสิแต่ถ้าเกิดเราช่วงทดลองเราเป็นลองกินสูบอะไรก็ว่ากันไปชงกินสูบก็ปลูกในช่วง90วันน่ะก็ไม่รู้ว่าจะบอกจะตามก็ไปจับจริงๆรัฐบาลน่าจะรับซื้อทั้งหมดนะอันนี้ความคิดดีนะรอๆเนี่ยประชาธิปัตย์ก็เห็นออกข่าวใช่มั้ยประชาธิปัตย์ก็ใครต้องแน่นเรื่องกัญชาเรื่องอะไรนั่นแหละสรุปนโยบายใครก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องกัญชา
ก็จะเลือกใครเลือกใครเนี่ยใครก็ได้แล้วแต่ที่เอาเรื่องกัญชาเสนอเบอร์บอกหมายเลขมาผมเลือกคนนั้นที่ผักดันกัญชาปลูกได้เลือกคนนั้นเนี่ยในฐานะผู้ป่วยอ่ะที่นี่นั่นมันเวนี่กันหมดเลยพูดดีก็ไม่รู้ดิก็น่าจะวายกัญชาก็เห็นเนี่ยทุกพักก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ใช้ให้ผลประโยชน์ดีที่สุดอ่ะใช่ป่ะอย่างของเราของลุงตู่เขาแน่นอนเขายืนหลักโดยตรงช่วยเกษตรกรประชาชนช่วยประเทศชาติได้มีรายได้ไม่ต้องไปหวังเงินจากชาวต่างชาติใช่ไหมช่วยผู้ป่วยนะให้มีสุขภาพดีขึ้นหายก็คือไปเป็นยาความหมายมันสั้นชื่อมันสั้นแต่ความหมายมันยาวยอมายาชื่อสั้นความหมายคือต่อชีวิตคนให้ยืนยาวเรียกว่ายากกัญชาเป็นยาครับเข้าใจความคิดใหม่นะนี่มันอยู่ที่คนความเชื่อหาความรู้ความรู้เชื่อจริงคนที่โอ้ใช้วิจารณญาณในการมีข้อมูลเอาละครับพี่ขอบคุณคนสถานที่หน่อยขอบคุณครับขอบคุณสถานที่นะครับสถานที่ก็ลาดพร้าวนะครับซอยอะไรนะซอยร้านก๋วยเตี๋ยวประดิษฐ์มนูธรรม15เกษตรอะไรนะประดิษฐ์มนูธรรม15นะฮะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวจันลงโลกนะครับเป็นร้านอาหารรับจัดงานเลี้ยงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้านหน้านั่นแหละพี่ก็คงโปรโมทไปแล้วแหละก็ขอบคุณนะฮะวันนี้ที่ให้มาถ่ายทําคลิปนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนในทางให้มันผ่านนะครับเพื่อประเทศลองไปศึกษาดูว่าสิ่งที่ผมพูดมันจริงมั้ยนะฮะผมไม่ได้พูดคุณเชื่อนะฮะแต่คุณต้องลองไปศึกษาเองทุกอย่างมันเป็นที่ความรู้ของคนของประชาชนของคุณเองอ่ะคุณอาจจะไปเอาเวลาไปศึกษาอย่างอื่นไปรู้เรื่องอย่างอื่นก็จริงอ่ะแต่เราหันมาสนใจสิ่งที่คุณคิดผิดมาโดยตลอดนะฮะสิ่งที่คุณขาดหายไปสิ่งที่คุณมองมันในแง่ลบนะฮะให้กันการลองคิดดูใหม่ลองหันมาศึกษามันหน่อยว่าคนทั่วโลกเขาคิดยังไงต่อมานะฮะ